ฮอตข้ามประเทศอีกคนแล้วค่ะสำหรับหนุ่มหล่อเคนภูภูมิที่โดนใจสาวแดนประดิษฐ์เข้าอย่างจังถึงขั้นมารอชมความหล่อและขอลายเซ็นหนุ่มเคนถึงสนามบินเมื่อครั้งที่หนุ่มเคนไปทัวร์ญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อนซีณเดชและหมากปรินซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะมีครับมีเป็นแฟนคลับที่เขามาดูคอนเสิร์ตของพวกเราครับ4บวก1ครับเขาจะมีโปสเตอร์มีซีดีของ4บวก1ให้พวกเราเซ็นที่สนามบินด้วยครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยทำไมที่ญี่ปุ่นรู้จักเราด้วยหรอคือเขามาที่ไทยแล้วเขาได้มาช่วงนั้นพอดีเขาเลยซื้อกลับไปแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยมากันเป็นกลุ่มๆครับเขาพูดไทยได้นะงั้นเขาก็แบบเขาแบบเขาให้เราแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยซึ่งพอกลับจากญี่ปุ่นหนุ่มเคนก็โดนจับตามองทันทีว่าจะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาฝากเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อเดือนซึ่งเคยควงไปดูหนังเรื่องสารแนโอเซไก่ด้วยกันหรือเปล่าค่ะก็มีของฝากเล็กน้อยฝากเพื่อนๆทุกคนนะเพราะว่าไปต่างประเทศก็ทุกคนก็นิยมของฝากอยู่แล้วอย่างเงี้ยของเดือนแหละจะเป็นอะไรพิเศษคนอื่นปกติเลยครับไม่ค่อยมีอะไรเลยส่วนตัวผมเองยังไม่ค่อยได้อะไรเลยที่ไม่ยอมบอกว่าของฝากเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเพราะเขินหรือโดนผู้จัดการคนดังเอสุภชัยห้ามไม่ให้พูดเรื่องความรักเพราะกลัวจะเสียเรตติ้งหรือเปล่านะ